เราจะคอมไบคือร่วมกันระหว่างวิธีเย็บวิธีเอาไขมันออกแล้วก็วิธีเลเซอร์ร่วมกัน3วิธีมันข้อดีก็คือว่าจะไม่มีแผลให้เห็นนะฮะแล้วก็เจ็บน้อยหายเร็วแล้วแลดูธรรมชาติแผลวันเดียวก็กลับบ้านล้างหน้าได้นะฮะสำหรับตาบนสำหรับตาล่างนี่เราก็ใช้เลเซอร์ผ่างั้นการเสียเลือดก็จะน้อยลงแล้วก็แม้ทั้งคนกินแอสไพรินบางทีไม่บอกเราก็ผ่าได้โดยที่ว่าเรียบร้อยไม่ช้ำไม่อะไรนะฮะคือการใช้เลเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ทำให้แผลเนี่ยไม่ช้ำหรือไม่ช้ำค่ะเสียเลือดน้อยคุณหมอคะเอาเรื่องของการดึงหน้าเลยค่ะในวันนี้การดึงหน้าคืออะไรคะแล้วดึงบนจุดไหนได้บ้างคะคือการดึงหน้าคือการแก้ไขใบหน้าที่หย่อนยานนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะจุดไหนบ้างคะส่วนที่หนึ่งก็คือบริเวณหน้าผาที่หย่อนยานลงมาเห็นรอยพับเห็นคิ้วที่ตกนะฮะตาที่ตกแล้วก็ดึงนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนสองคือใบหน้าส่วนด้านข้างส่วนบนอันนี้ก็จะได้แก้ไขตีนกาแก้ไขหางใช่ไหมคะใบหน้าด้านข้างส่วนบนก็จะได้หางตาที่ขึ้นแล้วก็ตีนกาหายไปแล้วก็ล่องส่วนบนนี้ล่องตาล่องเนี่ยยกใบหน้าส่วนกลางขึ้นส่วนที่สามก็คือใบหน้าส่วนล่างเนี่ยสามารถที่จะลบล่องแก้มส่วนล่างแล้วก็บริเวณเส้นน้ำหมากเนี่ยนะฮะแล้วก็บนรอยย่นแถวกรามสามารถดึงอันนี้ใบหน้าด้านข้างส่วนล่างอันที่สี่ก็คือดึงคออันนี้คือด้านหลังแผลจะอยู่ด้านหลังสามารถที่แก้ไขคอแล้วก็รอยเหนียงของคอทั้งหมดนะฮะ